แบบนี้เนี่ยใครเขาจะกินคะทำแบบนี้ได้ไงอยากรู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยนี่เอาไปส่องเองสิโหนี่มันเศษหมูชัดๆอ่ะเศษอะไรล่ะเนี่ยมันเนื้อหมูต่างหากเนื้อหมูงั้นเหรอคะอะไรกันน่ะฉันมองด้วยตาเปล่าฉันก็รู้ล่ะว่านี่เนี่ยมันเศษหมูชัดๆดูสิเล่นกดขี้แล้วเพียงนิดเดียวถ้าคุณจะขายแบบนี้เนี่ยปิดร้านไปเลยจะดีกว่าคุณซื้อหมูปิ้งจากผมไปเนี่ยไม้ละ5บาทจะให้ผมใส่เนื้อเป็นกิโลให้คุณอะไรหรือไงนี่คุณพูดจาแบบนี้ได้ไงฉันเป็นลูกค้านะถ้าคุณไม่อยากกินเนี่ยก็ออกจากร้านผมไปซะผมลืมบอกไปนะเมนูที่คุณสั่งมาทั้งหมดเนี่ยผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมเนี่ยก็ไม่คืนเงินด้วยผมคิดเงินเต็มจำนวนเออก็ได้ให้หมดล่ะอะไรวะมองด้วยตาเปล่าก็รู้ละวันนี้อ่ะมันวิญญาณหมูชัดนี่มันอะไรวะพ่อคะมานี่หน่อยค่ะอะไรนักหนาวะมีปัญหาอะไรอีกนี่ในเมนูเนี่ยมันก็เขียนว่าจานละ50บาทแล้วในเมนูเนี่ยมันก็ได้หมูเยอะมากแต่ดูคุณให้ฉันมาสินี่มันเศษหมูชัดๆอ่ะนี่เธอเป็นใครกันแน่ถึงมาติเมนูฉันทุกเมนูเลยเนี่ยฉันเป็นทนายความค่ะทนายความคุณครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจทำนะครับคุณครับคุณก็ดูสิร้านของผมเนี่ยก็แค่ร้านเล็กๆขอร้องนะครับอย่าแจ้งตำรวจจับร้านผมเลยนะครับคุณพอจะจำผู้หญิงเนี่ยที่มาทำงานร้านอาหารของคุณได้ไหมคะเมื่อ2วันที่แล้วอะเอาไปเสิร์ฟโต๊ะ3ตัวสิแบบนี้ไม่ดีมั้งคะนี่มันเป็นเศษอาหารที่เหลือจากโต๊ะอื่นไม่ใช่หรอคะถ้าแกไม่ทำแบบนี้เนี่ยแกจะเอากำลังไปจากไหนแกเป็นลูกน้องฉันนะฉันสั่งอะไรเนี่ยแกก็ต้องทำตามหนูไม่ทำค่ะมานี่ฉันจัดการเองได้แล้วครับคุณลูกค้าทานให้อร่อยนะครับหมูนี่มันเริ่มมีกลิ่นแล้วอะค่ะแนนว่าเราไปทิ้งเถอะนะคะจะได้ของหมดเอาหมูอื่นเนี่ยมาหมักรวมกันใส่เครื่องเทศเยอะๆแบบเนี้ยก็กบกลิ่นหมูไปหมดละอันนี้ฉันอะจะทำให้ดูเจ้านายคะฉันมาขอลาออกค่ะฉันคิดว่าฉันคงทำงานที่นี่ไม่ไหวแล้วค่ะส่วนเงินค่าแรง2อาทิตย์ก่อนฉันขอเบิกเลยได้ไหมคะถ้าแกทำงานที่นี่ไม่ถึง1เดือนเนี่ยเงินไม่แต่บาทเดียวฉันก็ไม่ให้ไปไปถ้าแกไปไหนอ่ะก็ไปเลยได้ยังไงล่ะคะฉันทำงานเนี่ยแลกกับค่าแรงถ้าคุณไม่จ่ายนะฉันจะไปฟ้องกรมแรงงานแล้วก็ทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในร้านเนี่ยฉันถ่ายไว้เป็นหลักฐานหมดแล้วล่ะค่ะนี่แกคิดจะแบ็คเมลฉันเหรอได้แกคิดดีๆนะเพราะว่าฉันเนี่ยรู้จักบ้านแกครอบครัวของแกถ้าแกอยากเจอดีแล้วก็เอาเลยทำเลยงั้นฉันไม่เอาค่าแรงแล้วก็ได้ค่ะเดี๋ยวก่อนถ้าแกไม่เอาเงินเนี่ยแกก็ต้องโดนสั่งสอนนี่แกเนี่ยอย่าไปปากค่อยที่ไหนนะไม่อย่างนั้นเนี่ยแกเจอหนักกว่านี้แน่โอ๊ยไปนะแล้วเขาเป็นอะไรกับคุณล่ะครับฉันเป็นพี่สาวของเขาค่ะอะไรนะครับโทษของการทำร้ายลูกจ้างและไม่จ่ายเงินค่าจ้างเนี่ยโทษของมันก็คือจำคุกหรือไม่ทั้งจำทั้งปรับทำไมต้องตกใจขนาดนั้นด้วยล่ะคะตอนคุณโกงเนี่ยฉันไม่เห็นว่าคุณตกใจแบบนี้เลยพ่อค้าคะฉันมาเก็บค่าหมูของเมื่อวานทั้งหมด 4,000 บาทค่ะหมูที่คุณเอามาส่งเมื่อวานเนี่ยลูกน้องของคุณไม่ได้ปิดฝาน้ำแข็งให้ผมอะหมูมันก็เลยเสียหมดแล้วคุณอะไรนะคะอีกแล้วเหรอคะเนี่ยก็ใช่นะสิผมจะโกหกคุณทำไมล่ะเดี๋ยวฉันอะคิดให้ครึ่งราคา 2,000 บาทก็พอค่ะคิดแค่ครึ่งราคาเนี่ยผมไม่ไหวหรอกนะ
หมูที่เสียไปเนี่ยผมก็เอาไปทิ้งเกือบหมดแล้วเอางี้มั้ยครับเดี๋ยวผมจ่ายให้ 1,000 แล้วกันถ้าคุณจะเอาก็เอาถ้าไม่เอาก็ตามใจคุณนะโอ้ 1,000 เดียวก็ 1,000 เดียวค่ะมาค่ะวันหลังเนี่ยก็เตือนลูกน้องคุณด้วยล่ะของมันเสียหมดอ่ะทำไมเป็นแบบนี้ทุกวันเลยอ่ะไม่มีใครตามฉันทำแล้วแกมีหลักฐานอะไรมาว่าฉันเนี่ยเป็นคนทำถ้าฉันไม่มีเนี่ยฉันไม่มาพูดตรงนี้หรอกค่ะน้อยหัวหมอดีนะฉันก็ว่าอยู่ใครเขาจะลืมปิดฝาทางเขาแข็งได้ทุกวันก็แกโง่เองนี่ช่วยไม่ได้ฉันบอกไว้ก่อนนะรอบเนี้ยแกยึดไม่หลุดแน่ฉันจะบอกให้นะว่าแถวเนี้ยฉันเป็นคนจ่ายสวยทั้งหมดแล้วจะมีใครหน้าไหนกล้าทำอะไรฉันได้งั้นหรอคะคุณตำรวจคะเชิญค่ะเชิญครับคุณตำรวจมาจับผมทำไมเนี่ยฉันก็จ่ายสวยให้ตำรวจแล้วนี่อ๋อหรือว่าที่จ่ายไปเนี่ยมันไม่พอก็ได้นะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะจ่ายเพิ่มให้แล้วกันคุณจะไปกับผมดีๆหรือจะโดนข้อหาเพิ่มติดสินบนเจ้าพนักงานฮะอะไรเนี่ยไปเอ้ยปล่อยฉันไปปล่อยฉันนะไปโกงกินแบบเนี้ยไม่มีทางจะเลอหรอกนะคะ